ไปทาคนในแบบเมียนมาสุดฮอตหันหน้าเข้าธรรมะบวชต้อนรับปีใหม่ด้วยใจสงบไปทาคนในแบบสุดหล่อชาวเมียนมาหันหน้าเข้าทางธรรมนะฮะบวชเป็นพระในวัดป่าแห่งหนึ่งในเมืองเมวดีต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจสงบนะครับแฟนคลับร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากเป็นในแบบหนุ่มสุดหล่อที่สาวๆตกหลุมรักกันเป็นแถวๆสำหรับหนุ่มไปทาคนในแบบหนุ่มชาวเมียนมานะครับด้วยหน้าตาคมเข้มบวกกับลุคที่เป็นเอกลักษณ์ผมยาวเซอร์ๆนะครับทำให้มีสาวไทยติดตามและให้กำลังใจข้ามประเทศเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่12 มกราคม 2564ไปทาคนได้โพสต์ภาพขณะบวชเป็นพระภิกษุนะฮะหลังเข้าอุปสมบทที่วัดแห่งหนึ่งโดยระบุว่า Spend my new year 2021 by being a monk for 10 days and I felt so peaceful and knew myself more ซึ่งแปลเป็นไทยนะครับว่าใช้เวลาในช่วงปีใหม่2021บวชเป็นพระเป็นระยะเวลา10วันฉันรู้สึกสงบและรู้จักตัวเองมากขึ้นทั้งนี้นะครับภาพของพระไปทาคนใน IG นะครับมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์และร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งทีมข่าวพีนิวก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญไปกับพระไปด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ